ได้มาดามแป้งเป็นนายกคนใหม่แล้วผมถามพิเศษในเรื่องของลีกไทยลีก3อ่ะไอ้เรื่องเงินพักไว้ก่อนยังไม่มีนะตอนที่ผ่านมาแต่การพัฒนาจริงๆของไทยลีก3อ่ะเราควรมีทีมในสโมในลีกโซนกรุงเทพโซนเหนือสักกี่สโมสรถึงจะถือว่าเป็นอาชีพผมไม่ได้มองว่าผมไม่ได้มองในแง่ของจำนวนทีมครับผมมองในแง่ของทีมที่ขึ้นมาครับว่าต้องมีคุณภาพในการที่จะสามารถดำรงอยู่ได้โดยมีไม่ต้องมีค้างเงินเดือนมีสนามฟุตบอลเป็นของตัวเองมีสิ่งต่างๆที่พร้อมมากกว่าครับที่เขาจะสามารถขึ้นมาเล่นได้จำนวนที่เยอะครับไม่ได้มองบอกว่าคุณภาพมันจะเยอะตามไปด้วยครับพอสุดท้ายแล้วพอเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยผมมองว่ามันทำให้ระบบมันเสียด้วยครับอย่างทีมเราว่าทีมเรากำลังลุ้นแชมป์อยู่เนี่ยครับแล้วอีกทีมหนึ่งไปเจอทีมคู่ต่อสู้ที่เขาไม่พร้อมอย่างเงี้ยครับเขาก็จะได้เปรียบเราผมมองว่าก่อนจะไปความเป็นเมอร์เชียร์ตรงนั้นผมมองว่าให้แต่ละทีมครับดูแลพนักงานในสโมสรให้ดีๆก่อนดีกว่าครับแล้วก็ค่อยๆโตไปครับจำนวนทีมไม่ได้บอกถึงความสำเร็จในมุมผมนะครับผมบอกว่าคุณภาพที่นักฟุตบอลเนี่ยมีลีกที่เล่นมีระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างเงี้ยครับแล้วก็จ่ายเงินเดือนตรงก็น่าจะเป็นสิ่งที่นักฟุตบอลแล้วก็แฟนบอลต้องการมากกว่าทีมที่เยอะแล้วก็ไม่มีคุณภาพแล้วก็ชนะกัน10-0 7-0 6-0นะครับมันผมมองว่ามันก็ไม่ใช่ฟุตบอลอาชีพที่เราจะโตเติบโตไปได้ในอนาคตมากกว่าครับพูดอย่างนี้เหมือนภาพไทยลีก3กับไทยลีก4สมัยก่อนถูกไหมไทยลีก4มีเยอะมากเลยสมัยก่อนที่จะแยกเป็นไทยลีก3ไงเพราะทางข้างในผู้บริหารเขามองว่ามันรวมกันอะแล้วมันมีความต่างมากบางทีทีม B ก็ส่งเด็กมาโดนกันฤดูกาลละร้อยกว่าลูกมันไม่มีเลยมันไม่มีความเป็นมืออาชีพฉะนั้นเขาถึงแยกไทยลีก3ออกไปนะตอนนั้นถูกไหมที่ไปเตะกันอะเราลงใต้ไปแล้วมันก็เป็นตัวผู้เล่นที่เป็นกำลังเงินขนาดหนึ่งสำหรับทีมจังหวัดแล้วก็คัดคนที่พร้อมขึ้นไปเตะไทยลีก3แต่ถ้ารวมกันมันก็ไม่เวิร์กถูกไหมถ้ามันมีทีมเยอะน้องกรุงเทพอะครับพี่เดในทีมที่ไม่ได้ใช้เงินเยอะครับถ้าออกต่างจังหวัดอะครับประมาณ150,000-200,000ครับตอนหนึ่งแมตช์หมายถึงว่าไม่ได้ไปเครื่องบินนะครับไปรถบัสนะครับ ยังไม่ต้องรอเงินเดือนนะครับเหนื่อยไหมล่ะซึ่งเราเคยไปไทยลีก3มาตอนนั้นครับแต่ของเราเจ้านายก็ไม่ได้บ่นนะครับแต่แค่บอกว่าแบบมันใช้งบประมาณก็ค่อนข้างเยอะครับว่าถ้าไปจังหวัดอย่างภูเก็ตอย่างเงี้ยครับผมก็เตรียมไปเลย200,000ครับต่อหนึ่งแล้วการนั่งรถของนักเตะเป็นไงของเราก็โชคดีครับเจ้านายเขาก็เช่ารถบัสแบบพิเศษให้ครับนอนสบายนิดนึงใช่ครับแล้วก็โรงแรมที่พักก็เท่าไหร่ก็ว่ากันมาเลยครับก็เป็นโรงแรมที่ดีครับก็เลยคือส่วนของเราไม่ได้มีปัญหาอะไรครับพี่เดย์ไม่ว่าจะมีกี่ทีมจะ16ทีม14ทีมในปัจจุบันครับแต่ผมมองเรื่องความยั่งยืนของทีมอื่นๆมากกว่าซึ่งในปีนี้ในโซนกรุงเทพก็มีหลายทีมที่นักฟุตบอลมาไม่ครบบ้างแล้วก็เงินเดือนไม่มีไม่ค้างบ้างเนี่ยครับแล้วมันก็บั่นทอนกำลังใจของตัวนักฟุตบอลครับผมมองว่าถ้ายิ่งไม่มีเงินสนับสนุนด้วยนั่นคือปัญหาเรื่องเงินกระทบไปถึงสโมสรสมมุติว่าปีต่อไปมันมีสัก2ล้านในการบริหารในการเขาเรียกว่าเป็นเงินสิทธิประโยชน์ของพวกเราเองนี่แหละถูกไหมเขารวมไทยลีก4เขารวมไทยลีก3เขารวมไทยลีก2ไทยลีก1ไปขายนั่นแหละนั่นคือเงินสิทธิประโยชน์สมมุติมี2ล้านคิดว่าทีมอื่นๆน่าจะบริหารกันได้ไหมมันก็ต้องมีทีมที่ทุ่มอีกครับพี่เดทีมเขาชอบเงินเขาไงเงินเขาใช่ครับแต่ถ้าในส่วนของเราก็สบายเลยครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็ถูกไหมเพราะเรามีเด็กเรามีทุนส่วนหนึ่งของมหาลัยอยู่แล้วแล้วได้ซัพพอร์ตไปอีก2ล้านมันจะทำให้เราบริหารได้ดีขึ้นใช่ครับทีมอื่นก็จะสามารถอยู่ได้ผมเชื่อว่าถ้าได้2ล้านน่าจะไปได้ครับน่าสองล้านเหมือนเดิมเหมือนที่เคยได้ถ้าจะไปได้นะถ้าในอนาคตมันก็ทำให้ทีมแต่ละทีมมีนักเตะมาแข่งครบช่วงปลายฤดูกาลนี่คือประเด็นสำคัญนะครับ